ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีผู้ฟังรายการเสวนาวิชาชีพท่านนะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 14:00 นถึง 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพนาชาติและสังคมคลื่นพระบูชาย FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สนับสนุนรายการโดยคณะครูเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังคพัฒนานะครับและวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่29นะครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2538นั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับดำเนินรายการโดยนะครับท่านอาจารย์นายชามานแพ้นะครับค่ะสวัสดีค่ะนะครับและผมนะครับอาจารย์ต้นมีพัฒน์จะเจริญนะครับวันนี้เราก็มา2คนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับเราก็นำสารเรื่องราวแปลกๆนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองวันนี้คือจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วกันนะครับเบาๆนิดนึงและที่สำคัญนะคะเราก็ได้นำกำหนดการเปิดรับสมัครที่แน่นอนใช่หลังจากที่เราปัดท่านผู้ฟังไปหลายรอบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้คือมันพูดตรงคือบอกว่าจะติดในเรื่องของช่วงการพิจารณางบประมาณนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแบ่งงบประมาณเนี้ยในเรื่องของการจัดทําการเรียนการสอนนี่คือมันต้องมีการจัดแบ่งกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยว่าวิชาไหนจะเปิดวิชาไหนจะปิดใช่แต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับควบคุมมอเตอร์พันมอเตอร์ปิดไม่ควบคุมปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวพันมอเตอร์ยังอยู่เราใบอยู่มาเดิมใช่พักข้ามปิดไปแล้วครับผมขอพักรักษาตัวที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าได้เปิดไปในรุ่นนี้แล้วใช่นะคะเหมือนกับสร้างก็เลยว่าสตรีรุ่นนี้ก็ได้พักผ่อนไปก็คือได้สละให้พี่ท่านอื่นบ้างแล้วกันเนาะใช่ไหมครับได้มีโอกาสสอนกันบ้างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะแจ้งให้ทราบนะคะรายละเอียดแจ้งเลยดีกว่าร้อนๆมาร้อนๆเลยมือว่าวิชาไหนบ้างที่จะเปิดรับสมัครนะคะในรอบเช้าค่ะเชิญเลยค่ะรอบเช้าเอ้าโยนให้ผมเลยใช่ไหมเอ่ยโยนเลยได้เลยครับผมนะครับรอบเช้านะครับก็คือจะเปิดเรียนในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นก็จะมีหลักสูตรไฟฟ้ารถยนต์หลักสูตรไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดความร้อนหลักสูตรช่างโทรทัศน์ชั้นต้นหลักสูตรการควบคุมมอเตอร์หลักสูตรเครื่องทำความเย็นหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3หลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1หลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืดหลักสูตรขนมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระบบและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตรเสื้อผ้าบุรุษ1หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษหลักสูตรซอยผมสตรีหลักสูตรแต่งผมสตรีหลักสูตรบาติกหลักสูตรอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์หลักสูตรนวดเพื่อนวดไทยเพื่อสุขภาพนี้จะเป็นหลักสูตร150ชั่วโมงแล้วก็หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพวันนี้จะเป็นหลักสูตร60ชั่วโมงครับใช่ค่ะสำหรับหลักสูตรในรอบบ่ายนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะ ก็คือรอบบ่ายเราจะเปิดสอนตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะคะหลักสูตรที่เปิดในรอบบ่ายนะคะก็มีหลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์หลักสูตรเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารหลักสูตรช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักสูตรพันมอเตอร์หลักสูตรเครื่องปรับอากาศหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3ก็คือกระโปรงสตรีกับเสื้อสตรีนะคะหลักสูตรชุดโอกาสพิเศษ1นะคะก็คือชุดไทยชุดวิวาห์แล้วก็ชุดราตรีแล้วก็ยังมีหลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็กหลักสูตรอาหารไทยหลักสูตรพิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรเสื้อผ้าบุรุษ1หลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษนะคะหรือว่าตัดผมชายนั่นเองนะคะหลักสูตรซอยผมสตรีหลักสูตรแต่งผมสตรีแล้วก็หลักสูตรงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมหลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนะคะสำหรับบาติกนะคะในรุ่นที่3นี้ก็จะมีแค่รอบเช้ารอบเดียวนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของหลักสูตรบาติกก็มาเรียนกันในรอบเช้านะคะรอบบ่ายกับรอบค่ำไปเรียนอย่างอื่นก่อนก็คือว่าท่านอาจารย์มานพนะเราติดธุระใช่ป่ะเอ่ยใช่ค่ะใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอดใจรอไว้รุ่นหน้าอาจจะมีเปิดครบทั้ง3รอบนะครับผมในรอบค่ำเหรอคะต่อไปนะครับก็คือในส่วนของรอบค่ำนะครับผู้ฟังต้องตั้งอดใจรอกันแน่เลยใช่ไหมครับเพราะรอบค่ำนี้นักศึกษาเยอะมากเลยนะครับก็คือรอบค่ำจะเปิดสอนในช่วงเวลา 17:00 นถึง 20:00 นก็จะมีหลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหลักสูตรเครื่องจักรยานยนต์หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์หลักสูตรช่างโทรทัศน์ชั้นต้นหลักสูตรเครื่องปรับอากาศหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี3หลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืดหลักสูตรขนมอบหลักสูตรพิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1หลักสูตรซอยผมสุภาพบุรุษหลักสูตรซอยผมสตรีหลักสูตรแต่งผมสตรีหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพก็คือก็จะเป็น150ชั่วโมงอันนี้ก็จะเปิดทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับต่อไปคือหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใช่ค่ะแล้วก็แจ้งข่าวดีนิดนึงครับผมว่ารุ่นหน้า
จะมีนักเรียนวัยทีนมาเรียนกับเราก็คือโรงเรียนนาหลวงนั่นเองใช่ใช่ไหมครับก็คือจะมาเรียนในช่วงของรอบบ่ายค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปด้วยในตัวใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าที่มาก็คือจะเป็นนักเรียนชั้นประมาณม.ปลายค่ะนะครับม.4ถึงม.6ม.4 ม.6 นั่นเองนะครับใช่ค่ะประมาณจำนวนประมาณ200กว่าคนใช่ครับใช่จะมาเลือกเรียนในวิชาช่างในรอบบ่ายของเรานะคะว่าจะสนใจหลักสูตรไหนอืมใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเทอมหน้านะครับถ้าเกิดรุ่นหน้าถ้าเกิดเห็นมีเด็กเข้ามาแสงชุดสีขาวมาเรียนก็ไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวตกใจว่าเราฝึกอาชีพของเราเนี่ยต้องใส่แบบฟอร์มกันแล้วหรือไม่ใช่นะครับผมก็คือยังใส่ชุดสุภาพเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมอ๋อส่วนเด็กๆก็ไม่ต้องตกใจ ตกใจฮะใช่ไหมคะว่ามาเจอป้าป้าต่างคนก็ต่างตกกระจายกันเนาะใช่ไหมครับก็คือธรรมดาฮะเขาเรียกเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพขอให้แต่งกายอะไรสุภาพเป็นอย่างดีเป็นพอแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมีประกาศนะครับจากทางวัดพุทธบูชานะครับก็คือขอเชิญนะครับเขาเชิญนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างโบสถ์พระพุทธรูปและลานปฏิบัติธรรมณวัดป่าภูปังอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน12นะครับทอดถวายณวัดป่าภูปังนะครับในวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2558เนื่องด้วยวัดป่าภูปังซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพินิจหรือหลวงพ่อสนอนารโยนะครับเจ้าวาดวัดพุทธบูชาได้ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536เสนาสนะได้ชำรุดนะครับทรุดโทรมการพัฒนาให้เป็นฐานที่ปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังขาดอุโบสถเพื่อเป็นฐานที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์นอกจากนั้นนะครับหลวงพ่อสนอนารโยนะครับยังได้จัดสร้างพุทธรูปนะครับปูนปั้นขนาดหน้าตากว้าง9เมตรประดิษฐานไว้ณวัดป่าภูปังแห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนที่ผ่านไปมาได้กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและทางวัดนะครับกำลังทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดคณะศิษย์คณะผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมใจกันจัดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อรวบรวมจัตุปัจจัยสมทบทุนในการทำนุบำรุงซ่อมแซมศาสนาสนะต่างๆภายในวัดสร้างอุโบสถพระพุทธรูปและลานปฏิบัติธรรมดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้ตามศรัทธาคณะผู้ดำเนินการขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรนะครับจนดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยยุวันนะสุขภพละปฏิภาณสารสมบัติทุกประการเธอนะครับนี่ก็เป็นประกาศจากทางวัดนะครับท่านที่มีความประสงค์นะครับจะร่วมทำบุญหรือจะเดินทางไปแสวงบุญในครั้งนี้กรุณาติดต่อได้ที่ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพินิจเบอร์โทรศัพท์นะครับ024263667นะครับขอโทษนะครับพระสุธีวิญญาณุวัฒน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0899828538พระครูสุนทรวินัยวัฒน์โทรศัพท์นะครับ0813751313แล้วก็คุณสุคนโคสิทธิ์วันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ025134368แล้วก็เบอร์0860595612ครับผมนะครับเรากลับมาสู่รายการเสวนาวิชาชีพนะครับวันนี้ก็เตรียมมาในเรื่องของนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเองนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของเครื่องซักผ้านั่นเองนะอันนี้เราก็นำมาจัดในเรื่องของสารานุกรมนะครับวิกิพีเดียนั่นเองนะครับเป็นสารานุกรมเสรีนะครับ นะครับในร้านซักผ้านะครับก็โดยมีนะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยวางไว้บริการลูกค้าเครื่องซักผ้าถือว่าเป็นเครื่องจักรที่แสนสำหรับในการซักล้างเสื้อผ้านั่นเองนะครับรวมถึงวัสดุอื่นที่ทำจากผ้านะครับในศตวรรษที่16 17นะครับได้มีการคิดค้นเครื่องซักผ้าขึ้นมาใช้งานโดยมีถังไม้ใหญ่บรรจุน้ำและผ้าซึ่งหมุนได้ด้วยแกนที่มีด้ามนะครับสำหรับหมุนด้วยมือผ้าจะผ่านลูกกิ้งซึ่งคล้ายกับบดปลาหมึกนะครับตราบจนถึงปีคศนะครับ1907นะครับชาวอเมริกันชื่ออันวาฟิชเชอร์นะครับได้สร้างเครื่องซักผ้าที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าได้สำเร็จนะครับประเภทของเครื่องซักผ้าเนี่ยที่ใช้ในครัวเรือนที่เห็นกันในปัจจุบันนั้นจะมี3ประเภทคือ1เครื่องซักผ้าประเภท2ถังมีฝาบนนะครับอันนี้ก็ดูได้ที่แผนกช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีให้ดูอยู่มีหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีเวลาเขาซ่อมเนี่ยเขาใช้เวลาซ่อมกี่วันเนี่ยต้องดูที่อาการด้วยนะครับผมถ้าเกิดบางทีเปลี่ยนแค่สวิตช์เนี่ยก็จะวัน2วันนี้ได้แล้วแต่ก็อยู่ที่อะไรว่าจะมีหรือเปล่า
ถ้าเกิดอะไรไม่มีคือต้องใช้เวลาไปซื้อของเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงคือก็คือเพราะว่าต้องไปซื้ออะไรประมาณวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับมาประกอบให้แต่เราต้องแบกมาเองใช่ไหมคะใช่ครับต้องแบกมาเองฮะไปซ่อมที่บ้านไม่ได้ฮะเพราะเครื่องมือไม่พร้อมบางทีถ้าเกิดมีอาการเป็นเยอะเนี่ยบางทีเคยมีอาการสูงสุดคือต้องถอดใบพัดออกมาถ้าใบพัดนี่คือเขาเรียกว่าต้องใช้ลูกบล็อกเบอร์30บาทโตๆเท่านี้ประมาณโตประมาณกำปั้นมือเราได้ฮะเพราะว่าตัวใบพัดเนี่ยไอ้ที่น็อตล็อกเนี่ยมันใหญ่นะครับก็คือต้องใช้เครื่องมือที่หนักมากพอสมควรเพราะว่าเห็นตามบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้ไปบริการถึงบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากเรากำลังเรียนอยู่ใช่เราฝึกนักศึกษานั่นเองก็คือนั่นก็คือจะบริการได้คือต้องยกมาที่โรงเรียนเราถึงจะให้บริการในเรื่องของคุณภาพได้เพราะว่าต้องให้คุณครูควบคุมด้วยใช่ครับค่ะก็เลยต้องขออภัยท่านฟังนิดนึงที่เอาเครื่องไฟฟ้าหนักๆมาซ่อมใช่เราต้องแบกมาเนาะใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงคือว่าในเรื่องของเครื่องมือด้วยถ้าเกิดตรวจสอบตรวจพบมีการแก้ไขที่ต้องจุดแก้ไขที่มันหนักๆนี่คือมันต้องใช้เครื่องมือที่เฉพาะด้านจริงๆถึงจะสามารถตรวจซ่อมได้อ๋อแล้วมันมีอาการบางอย่างเช่นมอเตอร์เสียต้องพันใหม่มั้ยคะถ้ามอเตอร์เสียส่วนมากคือเขาจะมีซื้อทั้งตัวเลยจะถูกกว่าพันใหม่ด้วย จะถูกกว่านะครับก็คือจะซื้อมาเป็นเซตได้เลยเพราะบางทีมอเตอร์บางทีมันจะติดอยู่กับชุดเกียร์ของเขาเลยถ้าเกิดไปถอดมอเตอร์เงี้ยมันก็ต้องถอดเกียร์มาด้วยก็ต้องไปซื้อที่บริษัทอยู่ดีมันเป็นตัวเฉพาะของเขาบางทีแล้วคนที่เอามาซ่อมเนี่ย เครื่องซักผ้าที่เก่าที่สุดเนี่ย uh-huh. คิดว่าประมาณเมื่อกี่ปีที่แล้วอาจารย์นันเคยเจอนี่แหละเครื่องซักผ้าที่เป็น2ถังแล้วตัวโครงเป็นเหล็กนะอาจารย์อ๋อเคยนั่นแหละครับก็ประมาณแล้วกันว่าอาจารย์นันประมาณกี่ขวบเอ่ย10กว่าขวบแน่นอนเลยยังซ่อมได้อยู่ซ่อมได้อยู่ครับผมซ่อมได้อยู่ก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละฮะนั่นคือผมประมาณ10กว่าขวบเองอ่ะก็คือที่เห็นที่เอามาซ่อมที่โรงเรียนไอ้เก่าที่สุดในรุ่นนั้นใช่ใช่คือเป็นตัวโครงเป็นเหล็กเลยนะพูดง่ายๆแต่รุ่นใหม่ถ้าเกิดเป็น2ถังเดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นตัวถังพลาสติกแหละก็คือเขาป้องกันในเรื่องของประเด็นในเรื่องทางไฟฟ้าคือไฟดุนั่นเองอันนี้เลยเป็นฉนวนขึ้นมาก็เลยสงสัยไงว่าเก่าที่สุดนี่มันรุ่นไหนมีบอกตรงว่ามีมาหลายรูปแบบมากแล้วใหม่ที่สุดเนี่ยล่ะใหม่ที่สุดเดี๋ยวนี้คือจะเป็นตัวถังพลาสติกแล้วก็จะเป็นฝาบนแบบถังเดียวหรือเป็นแบบฝาหน้าถังเดียวฝาหน้าเดียวใช่ครับใช่ใช่และอย่างนึงคือเป็นแบบดิจิตอลเลยครับผมไอ้ถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเวลามันเสียมันจะเสียที่ตรงไหนเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นที่อาจารย์กีเทพดูนะส่วนมากบางทีก็คือสวิตช์ก็มีเพราะว่าหนูเข้าไปกัดไปแทะข้างใน อันนี้เจอบ่อยนะครับและอย่างคือก็คือในส่วนของตัวมอเตอร์ที่อาจารย์ปนันบอกไปเมื่อกี้ก็คือน้ำมันจะหยดลงไปที่ตัวมอเตอร์มันเกิดความชื้นขึ้นมาทำให้มอเตอร์เนี่ยมีปัญหาคือเรียกว่าเกิดการช็อตรอบของมอเตอร์เองมอเตอร์ไม่มีแรงหมดแรงนั่นเองหรือทีก็คือเกิดจากอุปกรณ์ตัวนึงเขาเรียกว่าตัวคาปาซิเตอร์เขาเรียกว่ามันเสื่อมค่าแต่ว่ามอเตอร์ใช้งานได้อยู่แต่พอเราป้อนไฟปุ๊บแรงมอเตอร์มันไม่พอที่จะบิดให้ถังในซักมันทำงานได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่อาการพวกนี้มันจะเกิดหลังจากที่ว่ามันเลยการรับประกันไปแล้วแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยบอกตรงถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ทั่วไปบอกตรงว่าถ้าเกิดเราใช้งานดีๆนะมอเตอร์นี่เสียยากมาก20-30 ปีอยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรนี่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรหยดเข้าไปเลยพวกเนี้ยแต่ว่าจะเสื่อมก็คือตัวคาปาซิเตอร์แล้วมอเตอร์นี่เขารับประกันกี่ปีเนี่ยสมัครจะปีเดียวปีเดียวปีเดียวสมัครจะไม่ให้มากกว่านี้นอกจากบริษัทที่ใจกล้าจริงแต่บอกตรงมอเตอร์เกินนะครับประกันแค่นี้ไว้ก่อนประกันแค่นี้ไว้ก่อนค่ะตอนนี้ได้เวลาพักฟังเพลงแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแยกประเภทเครื่องซักผ้าดีกว่าว่ามีที่บอกไม่มี3ประเภทเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะครับ